สวัสดีครับผมปรัชญ์นิทากรนะครับครับผมวิษณุพรดวงแก้วครับวันนี้เรา2คนนะครับจากรายการ Boxer Racing Review นะครับครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถรุ่นใหม่ของทางค่าย Toyota ครับนั่นก็คือ Toyota Hilux Revo ครับและอีก1รุ่นครับ Toyota Fortuner ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ออปชั่นภายในที่สำคัญในถึงรวมถึงสมรรถนะที่เราใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามพวกเรา2คนไปดูกันได้ครับเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับผมครับนั่นก็คือเจ้า Toyota Hilux Revo คันนี้นะครับผมครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า Big Minor Change เลยครับสำหรับ Toyota Hilux Revo รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับครับผมเรามาดูก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีส่วนไหนกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนกระจังหน้าครับผมกระจังหน้าได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่เริ่มจากเส้นสายนะครับดูว่าหนาขึ้นนะผมแล้วก็ในส่วนกริลด้านหน้าที่กระจกหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมอันนี้รุ่นที่เห็นนี้คือเป็นรุ่นล็อกโคใช่ครับเป็นรุ่นท็อปสุดของทาง Revo ตัวนี้ครับนะผมซึ่ง Toyota นี้ก็มีอยู่หลายรุ่นพอสมควรใช่ครับหลายรุ่นหลายรุ่นย่อยครับต่อจากกระจกหน้าผมก็จะมาถึงชุดไฟหน้าใช่ครับของ Toyota Hilux Revo ตัวนี้ครับครับซึ่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะผมตัวไฟหน้านี่ครับจะเป็นแบบไบบีมนะครับเป็น LED นะครับแล้วก็มี Daytime Running Light อยู่ในโคมเดียวกันนะครับส่วนรูปลักษณ์ภายนอกครับอย่างที่เห็นของ Toyota Hilux Revo ล็อกโครุ่นนี้นะครับผมเสริมภาพลักษณ์และมิติให้ดูแบบความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าจะเป็นกรอบซุ้มล้อให้ดูแบบมีมัดก้าวและบึกบืนมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มลายล้อนะครับผมก็จะมีเรียกขอบยางขาวถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเขาเรียกไวท์เลสเตอร์เป็นตัวหนังสือสีขาวครับผมสำหรับล้อของตัวล็อกโคนะครับจะมีขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางซีรีส์265ครับ60 R18 ครับทั้ง4ล้อครับซึ่งดูบึกบึนใช่ครับแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นใช่ครับดีไซน์ของล้อนี่ครับผมว่าสวยงามเลยใช่ครับเสริมความพรีเมียมเอ็กซิคิวทีฟนะครับที่สปอร์ตบาร์ด้านหลังซึ่งแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนในมิติภายนอกนะครับรวมถึงรูปลักษณ์ต่างๆที่จะดูบึกบึนและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นส่วนไฟท้ายนะครับผมในส่วนของไฟท้ายก็เป็น LED เหมือนกันนะครับพร้อมตัวไลท์ไกด์นะครับรูปทรงก็สปอร์ตมากขึ้นเช่นเดียวกับตัวไฟเบรกดวงที่3ที่มาในกรอบเดียวกับที่เปิดท้ายเหมือนกันครับฝาท้ายก็น้ำหนักเบาครับเห็นๆนะไม่ได้หนักมากตอนนี้ก็เรามาดูที่องค์ประกอบภายในครับผมซึ่งผมว่ามันหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมครับผมในการตกแต่งโทนดําให้ดูเข้ากับลักษณะรูปลักษณ์ของภายนอกที่ดูบึกบึนใช่ครับแล้วดูดีมากขึ้นจะเป็นโทนสีดําเล่นด้วยเส้นสายของวัสดุเป็นโนแบ็คครับเกือบทั้งหมดครับครับผมอย่างที่เห็นครับห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโทนสีดําคือสร้างความสปอร์ตครับผมครับพวงมาลัยก็ทรงสปอร์ตดีตรงที่ไม่เป็น D-shape นะครับก็คือหลายคนอาจจะชอบนะครับแล้วก็ควบคุมระบบต่างๆที่พวงมาลัยได้เลยเป็นแบบ multi-function ใช่ครับผมก็หน้าจอแบบ TFT แสดงข้อมูลการทำงานของรถนะครับครับผมซึ่งอันนี้จะมีเพิ่มนิดนึงสำหรับ Toyota เขาเอาใจสายออฟโรดนิดนึงครับหน้าจอ TFT เนี่ยจะแสดงข้อมูลถึงตำแหน่งขององศาล้อและตำแหน่งติดตั้งสัญญาณเตือนระยะด้านท้ายพร้อมกับมุมกันชนด้านหลังเพื่อจะตรวจสอบสิ่งกีดขวางในสำหรับเส้นทางออฟโรดใช่ครับจะทำให้ตัวรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบตรงคอนโซลกลางนะก็จะมีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับพร้อมระบบ T-Connect นะครับที่รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นส่วนควบคุมของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใกล้กันก็จะมีปุ่มปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนนะครับจาก2ล้อเป็น4ล้ออยู่ในตัวท็อปล็อกโคครับผมครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะมีระบบบังคับการเลี้ยวนะครับผมเรียกว่า VFC นะฮะซึ่งเป็นครับแบบปรับน้ำหนักพวงมาลัยให้เหมาะสมกับการขับขี่เพื่อจะช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่เช
ช่นเดียวกับเบาะนะครับในส่วนของเบาะนั่งคนขับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีกระดกแล้วก็กดลงได้เฉพาะในส่วนของฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผู้นั่งข้างจะเป็นแบบปรับมือภายในของล็อกโค้นะครับจะมีความหรูหราในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีไฟแบบแอมเบียนไลท์นะครับที่ส่องสว่างในตอนคืนนะครับที่แผงข้างประตูทั้ง4บานส่วนด้านหลังนะครับผมก็ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับผมมีที่นั่งเหลือดูผมตัวใหญ่นะฮะก็สามารถนั่งอย่างสบายพร้อมกับเพิ่มความสบายมีที่เท้าแขนด้านหลังให้ด้วยนอกจากนั้นครับยังมีส่วนของแอร์ตอนหลังด้วยครับเพิ่มบรรยากาศให้ด้านหลังมีความเย็นฉ่ำมากขึ้นด้านขุมพลังของ Toyota Hilux Evo รุ่นใหม่เป็นยังไงครับผมมีทั้งเลือกทั้งคือทั้ง 2.4 และ 2.8 โดยเครื่องยนต์ 2.4 นี่ครับก็จะเป็นเทอร์โบนะฮะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่150แรงม้าและมีสูงสุดที่400นิวตันเมตรนะครับผมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับผมคือมีให้เลือกทั้งระบบขับเครื่อง2ล้อและ4ล้อแล้วส่วนในล็อกโคตัวนี้นะฮะก็จะมากับเครื่องยนต์ขุมพลัง 2.8 ลิตรนะครับเทอร์โบที่ให้แรงม้าที่มากถึง204แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรนะผมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจะเหมือนกันครับมีให้เลือกทั้งระบบขับเครื่อง2ล้อและ4ล้อนะผมที่สำคัญคือมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปในรุ่นขับเครื่อง4ล้อนะครับผมนอกจากนั้นครับผมทาง Toyota ก็ยังได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นนี้ครับผมให้มีความประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเอาใจพวกขาลุยสายออฟโรดนะฮะก็คือจะปรับลดความเร็วรอบเดินเบาเลยรอบเดินเบาครับเพื่อให้สามารถลุยเส้นทางออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือไม่ให้ตะกุยมากขึ้นก็ไหลลื่นมากขึ้นเวลาเข้าทางออฟโรดนอกจากนั้นครับผม Toyota Hilux Evo รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับคือยังเสริมระบบความปลอดภัยของทาง Toyota นะฮะซึ่งเรียกว่า Toyota Safety Sense ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงของทาง Toyota นะฮะอาทิเช่นนะครับผมระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะผมแล้วก็หรือว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือเรียก Cruise Control ครับผมแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมกับการหน่วงกลับแบบอัตโนมัติใช่ครับพวงมาลัยจะดึงกลับมาอันนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาในตัวไฮลักซ์ Evo ตัวนี้ครับครับหลังจากที่เราไปรู้จัก Toyota Hilux Evoโฉมใหม่นะครับผมมาต่อกันที่คันนี้นะครับผม Toyota Fortuner ครับโฉมใหม่เช่นเดียวกันนะผมที่เห็นนี่ก็คือเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับที่ยังคล้ายๆกับรุ่นเก่าแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของด้านหน้าดีไซน์ด้านหน้าครับจะเห็นว่าชุดไฟกระจังหน้ารวมถึงไฟตัดหมอกได้เปลี่ยนรูปทรงไปแล้วนะครับรวมถึงตัวชายล่างที่เป็นสีทูโทนนะหรือว่าสีเงินที่เห็นเหมือนกับกระจังหน้ากระจังหน้าของรุ่นมาตรฐานกับรุ่น Retender ครับต่างกันชัดเจนต่างกันชัดเจนใช่ครับนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นสายเป็นกริลมาเป็นเหมือน3ชั้นใช่แต่ตัวถ้าเป็นตัว Retender ก็จะดีไซน์เหมือนกับรังผึ้งขนาดใหญ่อย่างที่บอกครับคือตัวที่เปลี่ยนชัดเจนแล้วก็หรูหราขึ้นออปชั่นสูงขึ้นจะไปอยู่ที่ตัว Retender ทั้งหมดนะครับแต่จริงๆรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆโอเคพี่เอ๋เรามาดูภายในของ Fortuner นะครับพี่ครับมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับครับผมเสริมความหรูหรามากยิ่งขึ้นระดับแรกเลยผมเห็นจากลายไม้กับพวงมาลัยก่อนเลยใช่เป็นการตกแต่งลายไม้ในหลายๆจุดนะหลายจุดข้างประตูแล้วก็ซุ้มเกียร์พวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันยังอยู่ในรูปแบบเดิมอยู่แต่เสริมความหรูหราเข้าไปใช่อีกอย่างนึงที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือหน้าจอ TFT TFTปรับเปลี่ยนใหม่เป็นดิจิตอลแล้วก็รวมถึงจอสัมผัส8นิ้ว8นิ้วจริงๆจอเนี่ยมีในทุกรุ่นเลยนะสำหรับ Fortuner ด้วย Revo ด้วยก็คือง่ายๆว่า Revo นี่ให้ตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นบนเป็นจออย่างนี้หมดเลยครับผมแจ่มครับตัวจอนี่ก็รองรับ Apple CarPlay เหมือนกันนะครับส่วนระบบที่ให้มาก็เป็น T-Connect ใช่ผมเหมือนกันครับในส่วนของHeadroom ก็เป็นไฟส่องสว่างครับมีไฟส่องแผนที่พร้อมที่เก็บแว่นส่วนอันนี้เป็น Fortuner รุ่นมาตรฐานก็คือภายในก็จะเป็นเบาะดำแต่ถ้าเป็นรุ่น Retender นะฮะก็จะเป็นเบาะสีทูโทนก็คือจะมีในเฉพาะรุ่น Retender ครับผมครับ
เพิ่มเติมนิดนึงครับพี่เอ๋ส่วนเบาะคู่หน้าทั้งคนขับและคนนั่งข้างก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2ตัวเลยทั้ง2ตัวเลยครับคือง่ายๆว่าเหมือนกับประมาณว่า Fortuner ตัวนี้รุ่นใหม่กับรุ่นเก่ารุ่นที่ผ่านมาในรายละเอียดภายในเนี่ยยังคล้ายๆเหมือนเดิมจะปรับเปลี่ยนก็คือในรุ่น Defender ที่ออปชั่นสูงออปชั่นจะมากกว่านี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเบาะที่ผมบอกกล่าวไปแล้วคือว่าจะเป็นเบาะทูโทนหรือว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆที่จะมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งฟังก์ชันอะไรก็ยังฟังก์ชันคล้ายรุ่นเดิมนะครับเติมว่าเติมความหรูหรามากยิ่งขึ้นรูปแบบในการจัดวางอุปกรณ์ก็ยังเหมือนเดิมครับผมอีกจุดนึงนะครับที่ Fortuner ให้มาทุกรุ่นนั่นก็คือกล้อง360องศาไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานหรือรุ่น Legender นะครับผมซึ่งอันนี้ระบบนี้ทาง Toyota ให้ความสำคัญครับเพราะเหมือนก็เป็นระบบความปลอดภัยที่รถทุกคันนะครับต้องมีไล่เรียงมาถึงด้านหลังกันก่อนดูด้านหลังกันนิดนึงในส่วนของด้านท้ายครับพี่เอ๋เป็นไฟ LED ใหม่พร้อม Light Guiding นะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นเส้นวิ่งมานะครับรวมถึงฝาท้ายครับพี่เอ๋เป็นแบบไฟฟ้าครับเปิดไม่ออกกดทีเดียวจึ๊กเวลาเปิดปุ๊บจะมีสัญญาณไฟกระพริบที่ไฟท้ายก่อนใช่ก็เป็นแบบไฟฟ้าแต่ยังไม่ถึงกับคลิกเซนเซอร์ถ้าเป็นคลิกเซนเซอร์ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น Legender Legender ใช่ครับก็เปิดให้ดูปุ๊บทุกอัพใหญ่นี่นะไฟฟ้าครับผมพี่เอกครับสำหรับล้อในรุ่นของ Fortuner รุ่นมาตรฐานครับมีขนาด18นิ้วครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นไป Legender ก็จะเป็น20นิ้วจะดูใหญ่โตใหญ่ขึ้นใช่ครับผมส่วนขุมพลังของ Toyota Fortuner นะผมก็จะมีให้เลือกทั้ง 2.4 และ 2.8 ใช่คือเครื่อง2ตัวนี้มีทั้ง2รุ่นเลยทั้งรุ่นมาตรฐานแล้วก็รุ่น Legender ใช่ครับซึ่งเป็นขุมพลังเดียวกันกับตัวRevo ใช่ Revo Loco คือเครื่อง 2.4 แรงม้าแรงบิดเท่ากันแรงม้ากับแรงบิดเท่ากันใช่ตัว Toyota Revo ใช่ทั้งหมดเลยครับผมในส่วนระบบความปลอดภัยของ Toyota Fortuner เนี้ยมันก็จะเหมือนกับที่อยู่ใน Loco ใช่ครับผมเพียงแต่ว่าระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ย Toyota Safety Sense นะครับจะอยู่ในรุ่น Legender นะครับSo I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของ Toyota Hilux Revo แล้วก็ Toyota Fortuner โฉมใหม่โฉมใหม่ทั้งคู่ทั้งคู่เลยซึ่งก็เปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเพิ่มออปชั่นภายในแล้วก็สมรรถนะที่สำคัญเลยสถานะที่เราจ่ายมากยิ่งขึ้นใช่ครับรวมถึงกับระบบความปลอดภัยใช่ที่ใส่มาเต็มที่เลยใช่ครับ Toyota Hilux Revo นะฮะก็จะมีราคาอยู่เริ่มต้นในรุ่นหัวเดี่ยวครับที่ 544,000 บาทส่วนตัวท็อปที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้ในตัว Loco นะก็อยู่ที่ 1,239,000 บาทครับผมก็ส่วน Toyota Fortuner ครับรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1,319,000 บาทนะครับในรุ่นมาตรฐานนะครับเริ่มต้นส่วน Toyota Fortuner ในรุ่น Legender นะครับราคาอยู่ที่ 1,839,000 บาทนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดตัวตอนนี้นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศทั้ง2รุ่นทั้งทั่วประเทศเลยทั้ง Revo แล้วก็ Fortuner ครับโฉมใหม่ส่วนท่านที่สนใจจะทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยครับมาวันที่13ใช่ครับสนใจที่ Toyota Driving Experience Park ครับแต่วันที่13ต้นไปโทรเข้ามาช่วงนี้โควิดต้องโทรเข้ามาจองคิวก่อนเบอร์เดี๋ยวขึ้นตามด้านล่างนะครับครับผมสุดท้ายนี้เราก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับที่รายการ Boxer Racing Review นะผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนใครครับผมในวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับการเปิดตัวรถใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ของ Toyota The New Era of Experience พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกท่านด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของ Toyota เพื่อส่งมอบประสบการณ์การซื้อในรูปแบบใหม่ New Buying Experience และประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบใหม่ New Usage Experience ให้แก่ลูกค้าผ่านระบบ T-Connect Applicationให้คุณอุ่นใจ
ปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่ายและเชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆที่เตรียมพร้อมไว้เช่นแพ็กเกจประกันภัยชั้น1 Convini Insure คุ้มครอง3ปีและสามารถนำไปรวมกับยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้ Toyota Troop ที่จะเป็นสื่อแนะนำการใช้งานรถยนต์ในรูปแบบวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือของท่าน By observing the strength of Thailand and its nationals the English word of unbeatable naturally came up with my mind I have no doubt that Thailand and Thai people will overcome never give inWhatever difficulties they may have. I want to put this unbeatable aspect of Thais on a new Hilux level and Fortuner and deliver to Thais as well as the whole world. Through my experiences under the severe racing conditions, finally, I was able to understand what our customers need on our Hilux. Thus, I made up my mind that TMTwould definitely improve everything with a new generation model. By now, I myself had the test drives of the new Hilux Level and Fortuner many times and would like to highly evaluate this fantastic new model as a pickup racer. I have felt big improvements in every aspect where customers gave us a hint.With the full of attractiveness, as well as the most value for money products in the industry. Ladies and gentlemen, here comes the unbeatable new Hilux Level and new Fortuner for unbeatable Thai customers presented by the TMT executives, the furious Hilux racers and lovers.